น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อหิ้งพระที่บ้านบูชาให้ถูกชีวิตจะดีร่ำรวยทันตาก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะหิ้งพระที่บ้านบูชาอย่างไรให้ชีวิตดีร่ำรวยทันตาหลายคนวางโต๊ะหมู่บูชาหรือว่าหิ้งพระไว้ในบ้านเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลทั้งการจัดโต๊ะหมู่บูชาการจัดตั้งหิ้งพระการไหว้พระที่บ้านรวมถึงบทสวดบูชาพระในบ้านทั้งการกล่าวคำถวายคำสวดลาของไหว้ไว้บูชาพระใช้ธูปกี่ดอกต้องทำอย่างไรบ้างมาดูวิธีไหว้พระที่บ้านกันค่ะวิธีจัดหิ้งพระในบ้านหลักการจัดหิ้งพระในบ้านตามหลักห่วงจุ้ยควรหันไปทางทิศเหนือหรือทางประตูบ้านเป็นทิศที่เรียกได้ว่าเป็นทิศที่ดีที่สุดและควรเป็นจุดศูนย์กลางของบ้านเช่นห้องโถงหรือว่าห้องรับแขกเพราะพื้นที่ตรงนี้เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญที่มีผลในด้านสุขภาพความมั่นคงและความสุขอีกทั้งควรเป็นบริเวณที่โล่งกว้างอากาศถ่ายเทสะดวกหลีกเลี่ยงการตั้งในมุมอับและไม่วางหิ้งพระหันหน้าเข้าบ้านเพราะอาจลดพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ที่สำคัญก็ควรหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำและมีแสงไฟให้หิ้งพระสว่างอยู่เสมอค่ะของบูชาพระที่บ้านมีดังนี้ธูป3ดอกหมายถึงการบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เทียน2เล่มหมายถึงพระธรรมวินัยหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดอกไม้หรือพวงมาลัยหมายถึงการสักการะพระสงฆ์น้ำเปล่าหมายถึงการระลึกถึงน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าผลไม้และขนมหวานจะถวายหรือไม่ถวายก็ได้ค่ะบทสวดบูชาพระในบ้านก่อนเริ่มสวดมนต์ควรทำจิตใจให้สงบนิ่งตั้งสมาธิพร้อมกล่าวคาถาบูชาพระในบ้านโดยเริ่มจากการตั้งนโม3จบดังนี้ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบคำถวายดอกไม้ธูปเทียนอิมานิมะยังพันเตทีปะทูปะปุพพะวารานิระตะนัตยัสเสวะอภิปูเชมะอัมหากังรัตนัตยัสสะปูชาทีฆรตังหิตะสุขาวะหาโหตุอาสะวะขะยปัตติยาอะหังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะอิเมหิสักการเรหิสักกัจจังอภิปูชะยามิ
ข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้แก่พระรัตนตรัยกิริยาที่บูชาแก่พระรัตนตรัยนี้จงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานจงเป็นเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสเทินบทแผ่เมตตาแก่ตนเองอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอะเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอัพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะหังอะนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจอะหังสุขีอัตตานังปริหรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรูปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพะเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินคำสวดลาของไหว้ตั้งนะโม3จบและกล่าวคำบูชานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสสังมังคลายาจานิลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลเพื่อยังประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ลูกด้วยเถิดการไหว้พระที่บ้านสามารถทำได้ทุกวันไม่จำเป็นจะต้องทำเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้นที่สำคัญการท่องบทสวดมนต์ไหว้พระยังเป็นการช่วยให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านมีสมาธิมากขึ้นอีกด้วย
อย่างไรก็อย่าลืมนำคาถาบูชาพระในบ้านที่นำมาฝากในวันนี้ไปไหว้พระกันนะคะการจัดห่วงจุ้ยหิ้งพระจัดหิ้งพระอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักห่วงจุ้ยอยากรู้ว่าวิธีตั้งหิ้งพระต้องทำอย่างไรมาดูวิธีตั้งพระและการจัดห่วงจุ้ยหิ้งพระกันค่ะจัดห่วงจุ้ยหิ้งพระจัดอย่างไรให้เหมาะสมสำหรับคนที่อยากตั้งหิ้งพระและจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบ้านหรือว่าในคอนโดเพื่อความเป็นสิริมงคลกับครอบครัว 1. ตำแหน่งหิ้งพระควรหันหน้าไปทางทิศเหนือเชื่อกันว่าทิศทางสวรรค์อยู่ด้านเหนือฉะนั้นหากคุณจะจัดตั้งหิ้งพระหรือกำลังสร้างห้องพระก็ควรจัดให้อยู่ในทิศเหนือของห้องรับแขกหรือทางทิศเหนือของบ้านโดยพื้นที่ส่วนนี้สามารถวางพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆรวมทั้งกรอบรูปและยันต่างๆได้หมดเลยค่ะ 2. หิ้งพระควรหันหน้าไปทางประตูนอกจากควรจัดห้องพระหรือหันพระไปทางทิศเหนือของบ้านแล้วหิ้งพระและมุมไหว้พระหิ้งพระและมุมไหว้พระของคุณควรอยู่ใกล้ประตูทางเข้าบ้านโดยหันหน้าชนกับประตูบ้านซึ่งตามหลักห่วงจุ้ยแล้วตำแหน่งนี้ถือว่ามีฤกษ์ดีและส่งเสริมความเป็นสิริมงคลในบ้านได้มากที่สุดไม่ว่าคุณเองหรือแขกที่เดินเข้าบ้านก็ต้องแสดงความศรัทธาต่อหิ้งพระก่อนเป็นอันดับแรกอีกทั้งการวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บริเวณนี้ยังเชื่อกันว่าจะช่วยปกปักรักษาคนในบ้านให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายได้ค่ะ 3. ต้องอยู่สูงและสะอาดสะอ้านเมื่อตั้งใจอยากบูชาพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในบ้านแล้วคุณก็ควรแสดงความเคารพศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านอย่างเต็มที่ด้วยโดยการจัดหิ้งพระให้อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย5ฟุตหรือพร้อมกันนั้นก็ต้องหมั่นทำความสะอาดพระพุทธรูปและหิ้งพระเป็นประจำที่สำคัญควรจัดแต่งไฟวอมไว้ติดไปสักหน่อยเพื่อให้หิ้งพระดูสว่างไสวอยู่เสมอค่ะ 4. สถานที่จัดวางต้องโล่งกว้างและเหมาะสมส่วนมากแล้วถ้าเป็นหิ้งพระจะอยู่บริเวณโถงของบ้านหรือว่าในห้องรับแขกที่มีพื้นที่โล่งกว้างเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของบ้านที่ทุกคนจะมารวมตัวกันอยู่บ่อยๆพลังงานที่วนเวียนอยู่ตรงนี้เลยต้องสะอาดและมีพลังด้านดีอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรดังนั้นเราจึงไม่ควรตั้งหิ้งพระในมุมอับหรือแอบอยู่ในห้องน้ำห้องครัวหรือแม้กระทั่งในห้องนอนเพราะเป็นพื้นที่ที่อาจลดพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาได้ค่ะ 5. ไม่ควรวางตำแหน่งหิ้งพระหันหน้าเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปเครื่องรางของขลังยันต์รูปปั้นและสัญลักษณ์หรือตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายถือว่ามีพลังในตัวเองอย่างแรงกล้าฉะนั้นเราควรจัดทิศทางการวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หันหน้าออกไปเพื่อจะได้ฉายพลังงานด้านดีครอบคลุมพื้นที่บ้านทุกตารางนิ้วแต่ถ้าหันหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านหรือวางแอบอยู่หลังโต๊ะอาหารโซฟาหรือปลายเตียงพลังงานในบ้านอาจตีกันให้วุ่นวายซึ่งหากต้องการแก้เคล็ดก็ทำได้ด้วยการหาฉากกั้นหรือปลูกต้นไม้เป็นฉากกั้นเอาไว้ก็ได้ค่ะ 6. หิ้งพระควรอยู่จุดศูนย์กลางของบ้านตามหลักห่วงจุ้ยแล้วจุดศูนย์กลางของบ้านจัดเป็นหัวใจสำคัญที่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพร่างกายความมั่งคั่งและความสุขของผู้อยู่อาศัยภายใต้ชายคาบ้านนั้นเราถึงได้แนะนำให้คุณตั้งหิ้งพระในจุดศูนย์กลางของบ้านเช่นห้องโถงหรือว่าห้องรับแขกค่ะคราวนี้ก็ได้รู้หลักห่วงจุ้ยหิ้งพระที่เหมาะสมกันไปแล้วและเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ลองทำตามหลักห่วงจุ้ยหิ้งพระเหล่านี้ได้ตามสะดวกค่ะ
นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ